กิจกรรมสําคัญที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ณพระลานพระราชวังดุสิตธิครับกับพิธีมหามงคลบําเพ็ญพระราชจุกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาชกิิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระมหิดลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหลังช้างพระพุทธรูปสําคัญหล่อด้วยเงินเนื้อทองเนื้อบริสุทธิ์บางมารวิชัยพอภัยครับปางมารวิชัยไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อประชาชนที่ศักดิระ,ระอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาตินอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระมอ่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพระราชาทานแก่ประชาชนที่ไปร่วมสวดมนต์ในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งเป็นการร่วมสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวง ท่านี้ทางขอสองมอกอมีการจัดเดินรถโดยสารเฉพาะกิจให้บริการฟรีโดยจอดรับทุกป้ายจำนวน4เส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมสวดมนต์ในพิธีดังกล่าวโดยเส้นทางที่ 1. จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจอดส่งที่หน้ากองทัพภาคที่1เส้นทางที่สองหัวลำโพงจอดส่งที่หน้าบชนเส้นทางที่สสนามหลวงจอดส่งที่บชน และเส้นทางที่4จากวงเวียนใหญ่จอดส่งที่หน้าบอชนอครับโดยการจัดเดินรถโดยสารทั้ง4เส้นทางนะั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ท่าต้นทางทั้ง 4. จุดรถคันแรกนั้นออกเวลา1 5บหนาฬิกาส่วนรถคันสุดท้ายออกเวลา1 8บแนาฬิกาถ้าปลายทางพื้นที่จัดงานให้บริการเดินรถจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่ทั้งหมดครับ